โกแจก True Money 20รางวัลนะรู้ยังเล่นกิจกรรมง่ายๆแค่แอดไลน์แอดของกุ๊กกู Channel พิมพ์แอดกุ๊กกูแล้วลงทะเบียนรับคูปองสะสมพอยจากนั้นตามหา QR Code ในคลิปวิดีโอในช่องของกุ๊กกู Channel สแกนปั๊บรับพอยได้เลยสะสมให้ครบ10พอยก็รุ้นรับทุนมันนี่50บาทแจกเดือนละ10รางวัลเลยนะกุ๊กกูอยากแจกมาสะสมพอยกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะกับเกม Line Ranger ซีซั่นที่4เพิ่งอัปเดตกันไปสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับซีซั่นที่4นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูคลิปว่าการอัปเดตซีซั่นที่4ของ Line Ranger นี่มันมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปดูได้ในคลิปนี้ได้เลยตึ้งนะคะขายของงานขายก็มานะคะขายของกันนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาเล่นในส่วนของ PVP โหมดนะคะก็มีน้องๆรีเควสต์มาว่าอยากจะดูตัวแบบโหดๆของพี่กู่นะคะจริงๆเข้าโหดเท่าไหร่กะนิดนึงนะตัวไม่ค่อยใหม่นะอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็มาเล่นให้ดูละกันแบบอยากเล่นเห็นแบบเล่นเรียวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็วันนี้ค่ะมาจัดให้นะคะสำหรับการเล่น PVP โหมดดูกันเลยก่อนอื่นรับรีวอร์ดกันดีๆอ้าวทำไมไม่มีล่ะโอเคแบทเทิลเลยซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในแพลตินัมมีโอกาสตกสูงมีโอกาสแพ้สูงเพราะว่าตัวใหม่ๆมันโหดมากนะคะมาดูเลเวล60นะคะคนนี้ 2,800 พอยต์นะคะชื่อมิสเตอร์ลีค่ะฉันจะสู้มิสเตอร์ลีได้ไหมคือจริงๆการเล่นด้วยคอมเนี่ยมันยากตรงไหนรู้ไหมตรงที่บางทีเรากดไม่ทันน่ะนึกออกปะเล่นด้วยมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยมันจะง่ายกว่าใช่ปะล่ะมือมันไวกว่าแต่เอาเถอะมันเป็นข้ออ้าง ออกตัวแรงเป็นข้ออ้าง นี่พี่กูนะคะจะกดมงออกไปก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเอาตัวอื่นออกไปเพราะว่ามงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วนะคะไปยันไว้ก่อนทำดาเมจนะคะแล้วก็ถึงจะเอาตัวอื่นนะคะออกไปนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวอมตะตั้งตัวอมตะไว้2ตัวแบบนี้เลยนะกลัวว่าจะสู้ไม่ได้หลังจากที่เรามีตัวอมตะบินอยู่แบบนั้น เราก็มาอัพเพชรบ้างอะไรบ้างอุ้ยชิบเป่งละอย่างที่บอกนะคะการเล่น PVP นะคะง่ายมากไม่ได้บอกว่าง่ายที่บอกว่าง่ายมากเนี่ยคือไม่ได้บอกว่ามันง่ายแล้วฉันจะชนะนะเปล่าไม่ใช่แนวนั้นแต่ว่าที่บอกว่าง่ายมากเนี่ยหมายถึงว่าเทคนิคในการเล่นนั่นเองนะคะคือไม่ยากเลยสำหรับกูนะคะก็คือใครกดของก่อนแพ้นึกออกปะคือคนกดทีหลังชนะเสมอก็บอกเลยจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะคะลองไปเล่นกันดู คือสมมุติว่ามันฟรีซเราแช่เราเงี้ยทนไปนิดนึงอ่ะแล้วก็ค่อยกดฟรีซมานะคะซึ่งเราก็จะได้เปรียบหลังจากนั้นนึกออกไหม เพราะเราจะมีเวลาได้แบบมีเวลาที่เราแบบละลายก่อนไงน้ำแข็งเราละลายก่อนแล้วก็มีเวลาแอตแทกมันอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหลักการของกูกูไม่ยากนะคะในการเล่น PVP เนี่ยก็คือพยายามกดของที่หลังนั่นเองเทคนิคแค่นี้เลยแล้วก็มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเรนเจอร์ที่เรามีนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะต่อให้เทคนิคดีแค่ไหนนะถ้าเรนเจอร์สู้ไม่ได้นะมันก็คือสู้ไม่ได้นึกออกไหมชนะแหละบ่นไปบ่นมาก็ชนะเลยโอเคดูนะชนะทีชนะ18เดี๋ยวพอดูตอนแพ้นะแพ้ทีลบ20เนี่ย ผมนี่เซ็งต่อกันเลย 2,500 นะคะอันนี้น่าจะชนะชิวๆหรือเปล่าแต่ก็อย่าไป ชะล่าใจ เขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแต่อาจจะเป็นตัวแบบโหดร้ายก็ได้
ก็เลยเอาการ์เดียนที่ไม่เก่งมากมาเฮ้ยเขามีตัวใหม่เขามีตัวใหม่ฉันจะตายไหมนั่นไง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 มาแล้ว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 ลางมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมีตัวอมตะไปนิดนึงเมื่อกี้ก็ช่วยได้เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิไหนบอกว่าจะชนะชิวๆไงไม่ชิวแล้วนะณจุดนี้ไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้คะแนนมันน้อยกว่าเราต้องเยอะนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะโดนหักเยอะมากไม่ไหวจริงๆมันติดบ้านมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบกดอมตะไอ้ไม่สิเอาละตัวฉันไปไหนหมดเนี่ยตัวฉันไปไหนหมดเอ้ยดันกลับไปดันกลับไปดันกลับไปถึงเวลาต้องดันกลับไปแล้วดันกลับไปอีตัวหมัดเทพเจ้าดาวเหนือนี่มันเก่งจังวะไม่เอาสิพัดกลับเมื่อกี้มันยังไม่ได้พัดเราใช่ปะสกัดถ้ามันพัดกลับมาฉันต้องตายแน่ๆนั่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วเทพเจ้าดาวเหนือมาอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวอึ๊บที่มาเทพเจ้าดาวเหนือมันเก่งจังวะไม่มีด้วยอ่ะไม่มีตัวนั้นน่ะสู้ไม่ได้อ่ะไม่มีตัวตอนนี้เราใช้ช่วงเวลาที่อิมัดเทพเจ้าดาวเหนือยังไม่ออกมานะคะบุกไปให้ถึงฐานโอเคถึงฐานแล้วเรียกตัวออกมาไม่มีเทพเจ้าดาวเหนือแต่เรียกตัวอื่นออกมาได้นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพอไม่ได้ใช้ของนานๆเนี่ยรู้สึกว่าคอมมันก็จะไม่ใช้ของไปเองอันนี้เป็นการขี้โกงอย่างนึงชนะด้วยอ่ะดูดินี่ไงเห็นไหมบวกแค่9ลองแพ้ดิลบนี่30ได้บ้างเนี่ยเฮ้ยอันดับ7แล้วว่าฉันจะไต่ไปอยู่อีกแรงค์นึงได้ไหมเนี่ยทำไมมันคะแนนมันลดลงเรื่อยๆหรือว่ามันไม่อยากให้เราชนะแล้วได้คะแนนเยอะๆมันก็เลยแบบเอาตัวส่งตัวกากๆมาแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องระวังมากๆไม่ให้แพ้นะคะคือถ้าแพ้ขึ้นมานี่อย่างที่บอกอะลบเยอะลบเยอะแน่ๆเอ้ยมีตัวอมตะเหมือนกันแน่มามีอมตะเราก็มีนะจุดนี้มีเหมือนกันทำไมล่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่ทำไมอมตะฉันพูดไม่ได้วะตัวมันเก่งกว่าฉันหรือไงฮะตัวข้างหลังเนี่ยมันเก่งกว่าฉันเหรอเฮ้ยสู้มันไม่ยอมสิฟรีดก็ฟรีดปกติช่วงเวลาที่ฟรีดกันทั้งคู่แบบนี้นะคะก็จะอัปเกรดผลึกเป็นช่วงเวลาอัปเกรดผลึกอันนี้ขอยิงตัวข้างหลังหน่อย
ัวเล็กๆเยอะเหลือเกินเฮ้ยๆๆๆๆเดินเผลอใช้ของก่อนไปซะแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงใช้ของที่หลังดังกว่าปึ๊บต้องใช้เวลานี้แหละในการเอาคืนอึ๊บอึ๊บต้านกลับไปค่ะต้องต้านกลับไปให้ได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เร็วเร็วเร็วอุ๊ยอุ๊ยได้แล้ว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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะถึงฐานแล้วถึงฐานแล้วไม่ฉันต้องชนะฉันต้องชนะฉันต้องชนะแพ้ไม่ได้จริงคะแนนมันน้อยกว่าเรามากๆแพ้นี่ไอ้การเล่นมาวันนี้ทั้งวันเดี๋ยวไม่ได้ช่วยไม่ได้มีค่าอะไรเลยโอเคน่าจะชนะแล้วนะคะอุ๊ยหรือเปล่า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 อย่าทำให้ตกใจได้ไหมพึบ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 กดมาแต่ตัวโจมตีแรงๆนะคะตอนนี้นะคะอี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 ชนะแน่แน่ yes ดูดิบวกโอ้ยตายตายเล่นทับตายบวก5อยู่อันดับ4แล้วซึ่งดูอันนี้อันดับ3เนี่ยโหมากกว่าเราตั้ง20กว่าคะแนนเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะแซงนะคะมาดูซิว่ามันจะเอาเลเวล2,880เดี๋ยวนะคะแนนเราเท่าไหร่นะ 2,900 แล้วทำไม 2,900 แล้วฉันอยู่อันดับน้อยกว่ามันล่ะทำไมมันอยู่ไดมอนด์ล่ะงงงงนะไรแวะเอาลองดูนะคะลองดูมีสิทธิ์แพ้สูงมากอันนี้ใช้คอนดอร์อะไรกันลุยอึบอึบอึบเฮ้ย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 จริงกาเดียนตัวนี้นะค่อนข้างเก่งนะบอกเลยไม่รู้ว่าจะช่วยชีวิตฉันได้ไหมไม่ได้อันนี้นี่ต้องรีบฟรีซเลยค่ะเพราะว่ามันโจมตีค่อนข้างแรงนะคะขืนเก็บไว้นานๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบเฮลไฟไปตั้ง1รอบล้างไพ่นิดนึงถ้ามันไม่ตายเนี่ยก็คือนั่นไงโอ้ยทันเดอร์ทำไมเนี่ยรู้แก้วใช่ไหมเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนี่แต่ว่ามันอึ๊บจะบอกว่าเมื่อกี้มันเอามาตายอยู่ไงฉันจะสู้ได้ไหมก็ตรงนี้แหละตรงนี้แหละจุดเปลี่ยนตรงนี้แหละข้างหลังหายเกี้ยงเบยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเออไม่น่ะเออเออไม่ต้องกดแล้วบอกเลย
ดู เล่นชนะนะคือตอนที่จะเล่นชนะเนี่ยเล่นนานมากเล่นอะไร10นาทีเล่นอะไร15นาทีบวก5อันนี้แพ้ทีเดียวแหละลบ20เราต้องไม่ย่อเดี๋ยวนะ 3,200 คืออะไรบางทีก็เยอะไปขออนุญาต1จึกเอาวะนิดนึงดูตัวละครแล้วก็พออาจจะสูสีเพราะฉะนั้นลองกะว่าถ้าชนะได้นะเราก็ได้คะแนนค่อนข้างเยอะนึกออกปะลุยเบยเกลียดตัวนี้จริงมันเก่งจังเว้ยนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเราใช้กาเดียนในการแทงไปก่อนอย่าเพิ่งกดโอเคต้องกดละเอ้ากำจริงเดี๋ยวก่อนฉันจะกดบ้างฟีเซอร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนั่นนั่นนั่นอึ๊บโอเคตอนนี้เรากดกลับไปแล้วนะคะแล้วก็รีสติรออะไรตอนนี้แหละ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 นั่นไงมีเหมือนกันเฮลมาเฮลกลับไม่กองอีอีเห็นไหมกดทีหลังดังกว่าม ันขึ้นอยู่กับจังหวะจริงๆนะบอกเลยฮึดูซิจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้อย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจเมื่อกี้มันมีตัวออกมามีตัวออกมาอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจมันไม่ตายมันไม่ยอมตาย yes บวก30เป็นไงสุดยอดอ่ะเฮ้ยคุ้มมากขึ้นมาอยู่อันดับเมื่อกี้เหมือนเดิมใช่ไหมเหลืออีกคนเหลือคนละอีก2อันนะคะเรามาดูกันว่าจะชนะหรือจะแพ้ดี 3,600 ซึ่งดูจากตัวแล้วเนี่ยสู้ยากบอกเลยว่าสู้ยากนะคะดูจากตัวละครแล้วตัวโอ้โหโจมตีหนักหน่วงทั้งนั้นเลยจริงๆเกลียดตัวนี้มากเลยนะเจออีตัวนี้ที่ไรแพ้ทุกทีเลยรู้ทำไมขออนุญาตขอใช้1,000ไม่ต่างกันอีกรอบอือห่วยเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยเป็นอะไรที่เจอที่ไรแล้วแพ้ตลอดอ่ะตัวอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยเนี่ยอีตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยอีนกยูงเนี่ยเพราะฉะนั้นขอขี้โกงนิดนึงโหอันนี้นะเหมือนจะง่ายๆใช่ป่ะแต่ไม่ง่ายเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะตัวที่เขาเอามาเนี่ยคือตัวที่สามารถสร้างได้เร็วมากนะคะก็คือปล่อยตัวพวกเนี้ยออกมาเร็วๆๆๆๆๆแล้วก็ตัวที่เป็นหนักๆแบบเนี้ยเอาไว้ทีหลังนึกออกไหมเอาวะลุยฉันต้องฉลาดกว่าคอมสิหรือเปล่าฉันต้องฉลาดกว่าคอมสิ
โอเคปล่อยตัวเหล่านี้ออกไปก่อนเลยแล้วก็เอาตัวโจมตีหนักๆไปค่ะอมตะด้วยเห็นไหมว่ามันพยายามเอาตัวเล็กๆออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเอาไว้รับดาเมจนั่นเองอันนี้เดี๋ยวเราจะอึ๊บตายไหมไม่ตายนี่ไงพอไม่ตายแล้วตูเนี่ยจะตายนะคิดว่าตัวเล็กๆน่าจะตายหรือเปล่าหรือไม่ตายไม่ตายเกลียดแกเกลียดหมัดเทพเจ้าดาวเหนือมากนะจุดนี้ผมนี่เพลียเลยเอาวะลบ2ก็ยังดีดีนะคะแนนมันเยอะเกลียดเสียงแบบใบไม้พัดปลิวไหวพอดีอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขนนกหมดแล้วนะขนนกสีลุงหมดเรียบร้อยนะคะสำหรับการเล่น PVP ในวันนี้ก็เล่นให้ดูกันแล้วนะคะก็ในแนวนี้แหละส่วนใหญ่ก็ชนะแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างแบบนี้นะคะก็จะพยายามอัปเดตตัวมาให้เก่งๆเพื่อที่จะข้ามไปถึงไดมอนด์ให้ได้ตอนนี้ยังอยู่แพลตินัมมานานมากติดกันมานานมากแล้วนะคะก็ใครมีเทคนิคอะไรช่วยมาแชร์กันหน่อยด้านล่างคลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลน์เลนเจอร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายฝันดีฮะ